ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่นนินจา250และนินจา400โฉมใหม่ของปี2018ครับนี่คือภาพข่าวล่าสุดจากนิตยสารชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือ Young Machine ได้มีการออกแบบมอเตอร์ไซค์รุ่นนินจา250และนินจา400ในแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าเรนเดอร์ภาพออกมาที่ยังไม่ใช่ของจริงแต่ประการใดโดยทาง Young Machine ก็มีความคาดหมายว่าคาวาซากินั้นจะเปิดตัว2รุ่นนี้ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะมาถึงต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงก็มีโอกาสสูงมากครับว่าที่คาวาซากิจะมีการล้มกระดานนินจา300ทิ้งไปเป็นไปได้สูงมากครับเนื่องจากว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาภายหลังการเปิดตัวของ CBR 250RR ในอินโดนีเซียและมีการติดตั้งระบบอัพไซด์ดาวน์หน้าเข้าไปรวมถึงดีไซน์ที่มีความก้าวร้าวและดุดันพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ถือว่าทันสมัยอย่างมากกับเครื่องยนต์250cc ที่มีคันเร่งไฟฟ้าแบบ Total by Wire สามารถเลือกบทขับขี่ได้ต้องยอมรับครับว่าการเปิดตัวของ CBR 250RR เมื่อปีที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับคาวาซากิด้วยการนะครับทิ้งไพ่ของตัวเองออกมาก็คือโฉมของนินจา250และนินจา300ที่เตรียมจะปล่อยออกสู่ตลาดในช่วงปี2017ก็คือปีนี้แต่ถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายและล่าสุดจากกระแสข่าวที่คาวาซากิได้มีการถ่ายทำหนังโฆษณาที่อเมริกากับคาวาซากิรุ่นนินจา400จากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงแรกก็พอจะมองเห็นว่านะครับคาวาซากินั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแผนครั้งใหญ่ด้วยการล้มเลิกการผลิตนินจา300หรือล้มกระดานทิ้งไปปล่อยให้ Honda Yamaha และ Suzuki ต่อสู้กันต่อไปแล้วคาวาซากิเองก็จะผลักดันนินจา400ออกมาเกทับในภายหลังแม้ว่าหลายคนจะเสียดายนินจา300รวมถึงผมเองก็เห็นว่านะครับนินจา300นั้นยังมียอดขายที่สูงอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่ง Versa FR 3เองนะครับก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้กับนินจา300อย่างไรก็ดีครับแผนการใหม่ของคาวาซากินินจา250และนินจา400โฉมใหม่จะเป็นโฉมเดียวกันนั่นก็อาจหมายความว่านินจา300จะถูกลบทิ้งไปอย่างน่าเสียดายหากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นเรื่องจริงต้องบอกเลยครับว่าคาวาซากินั้นเดินแผนเหนือเมฆจริงๆในขณะที่ Yamaha กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว YZF-R3 โฉมใหม่ Honda CBR 300RR ยังไม่ได้แจ้งเกิดแม้แต่นิดเดียวรวมถึง Suzuki เพิ่งจะเปิดตัว GSX 250R GSX 300R ยังไม่ได้ขายกันสักเท่าไหร่เลยแต่นี่คาวาซากินั้นจะล้มกระดานทิ้งเรื่องราวของนินจา250และนินจา400จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ